ทดลองวิ่งกับชีต้าอัลต้ารันนิ่งรุ่นพลัสนะครับสวัสดีครับ Running Notebook นะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมารีวิวรองเท้าแตะกันนะครับก็มาแล้วนะครับชีต้าก็เพิ่งได้มาเมื่อวานเย็นเลยนะครับก็เอาคู่เดิมมาด้วยนะครับนี่ก็แพ็กเกจจิ้งนะครับชีต้าแซนโดนะครับถ้ามองตรงนี้ก็จะมีไซส์28นะครับแล้วก็มีสายรัดไซส์ L มาด้วยนะครับก็อันบ็อกตรงนี้บรรยากาศดีเลยนะครับนี่ก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติไปด้วยนะครับ2ชั้นนะครับเมื่อกี้ก็บันทึกด้วยกล้องมือถือไว้นิดนึงนะครับทีนี้เราก็มาดูกันเต็มๆชีต้ารุ่นอัลต้ารันนิ่งรุ่นใหม่นะครับหรือเขาเรียกว่าชีต้าพลัสนะครับก็จะมีอยู่4สีนะครับสีชมพูสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับส่วนในมือผมนี่ก็คือสีชมพูนะครับพื้นก็ยังเป็นแบบทูโทนเหมือนเดิมนะครับแล้วกล่องลมนะครับลิฟเลตอันนี้เนี่ยโอเคก็จะบอกเกี่ยวกับชีต้านะครับก็จะมีบอกวิธีการวัดเท้าด้วยนะครับซึ่งก็ดีมากนะครับก็ส่วนนิ้วที่ยาวสุดนะครับพื้นมิโซกันลื่นได้ดีนะครับหูคีบเรียวเล็กพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วก็นวัตกรรมพื้น EVA 2ชั้นตรงนี้เขาก็จะบอกไว้นะครับแล้วก็จะมีโทสปริงด้านหน้า42องศานะครับถ้าเอาคู่เก่ามาดูเนี่ยอันนี้ก็คือรุ่นเดิมนะครับผมเอามาด้วยนะครับชีต้าเนี่ยก็อายุจะเกือบ1ปีแล้วนะครับพอออกมาช่วงปลายปี22นะครับก็เป็นรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนที่ค่อนข้างมาฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆนะครับและปัจจุบันเนี้ยผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับทั้งในเรื่องของการออกแบบแล้วก็คุณภาพของวัสดุนะครับเมื่อกี้ที่บอกก็คือโทสปริงก็คือตรงนี้นะครับ42องศานี่ก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่มีดรอปนะครับแล้วก็มีส่วนของการรับอุ้งเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีการกันต้นเลื่อนหลุดตรงด้านหลังนี่ครับเรียกว่าออกแบบดีเลยแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยจับดูก็จะรู้ว่ามีคุณภาพดีมากๆเลยนะครับก็คือใช้โฟม EVA คุณภาพดีทีนี้เราก็มาดูเปรียบเทียบกับรุ่นนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนอื่นคุยเรื่องไซส์นิดหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะมีไซส์25 26 27 28ซมนะครับแล้วก็เหมาะกับเท้าเท่าไหร่บ้างเขาก็จะมีบอกไว้นะครับคือไซส์ยังมีไม่เยอะนะครับก็ต้องทดลองใส่ดูแล้วอาจจะใช้ถุงเท้าช่วยบ้างเป็นบางครั้งนะครับรุ่นใหม่เนี่ยทูโทนตัวพื้นด้านบนที่รับฝ่าเท้านะครับก็จะเป็นสีชมพูสำหรับสีนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีเทานะครับสวยงามมากส่วนตัวเดิมเนี่ยก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีส้มนะครับก็มาเปรียบเทียบการถามว่าดูแล้วมีอะไรแตกต่างกันไหมก็คือมองดูเนี่ยเหมือนเดิมนะครับด้านบนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนตรงพื้นเนี่ยผมรู้สึกว่าแล้วก็ถ้าสัมผัสดูเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้ถึงความแข็งเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคุณภาพของวัสดุที่เอามาทำนะครับที่เขาบอกว่ามันจะมีความทนทานขึ้นตรงนี้ก็คงจะต้องทดลองใช้งานจริงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยตัวพื้นเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยกับการออกแบบปุ่มตรงนี้ไม่มีรุ่นไหนในตลาดที่ออกแบบปุ่มขนาดนี้ออกมานะครับลึกแล้วก็มีความชัดเจนเกี่ยวกับดอกยางขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดดีของชีต้าในเรื่องการออกแบบนะครับนอกจากด้านบนที่มีการรับอุ้งเท้าแล้วก็รับตรงช่วงส้นเท้านะครับนี่นะครับส่วนคู่นี้ที่ได้มาก็จะเป็นไซส์28นะครับเดี๋ยวมาทดลองสวมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นมาดูตรงสายรัดนะครับเขาก็ให้มาด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขาก็แถมสายรัดด้วยซึ่งดีมากๆนะครับมาดูว่าสายรัดเขาเป็นแบบไหนนะครับแต่ผมดูใน Facebook แล้วนะในเบื้องต้นผมบอกได้เลยว่ามันดีมากเลยนะครับดีมากเลยนะครับก็เป็นแบบน้ำเตยยึดนะครับเนี่ย2จุดอย่างนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าอายุการใช้งานค่อนข้างจะยาวนานกว่าแบบยางยืดนะครับแล้วก็มีต้นทุนนะครับอันนี้เรียกว่าก็ตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวสายรัดส้นเท้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูสปริงก็ยังสูสีนะครับตัวโมนเนี่ยก็ยังโมนเดิมนะครับแต่ก็มีการปรับปรุงสูตรยางโอเคสุดยอดนะครับถ้าเทียบกับตัวเดิมแล้วกันตัวเดิมที่เป็นไซส์27นะครับคือพอวิ่งจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะพอดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็มาเปรียบเทียบกับไซส์27ตัวเดิมนะครับนี่นะครับไซส์27แล้วก็ไซส์28นะครับโดนพื้นแล้วนะครับ
28หรือว่า43ถึง44นะครับ27ตอนนั้นที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นแบบคือเอามาใส่ตอนแรกเลยมันก็อาจจะยังไม่ได้ยืดมากนะครับตัวนี้มันค่อนข้างจะพอดีมากเกินไปนะครับถามว่าวิ่งได้ไหมมันก็พอได้นะครับแต่ข้างหน้านี่มันค่อนข้างรัดนะครับเนื่องจากมันจะหน้าไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผ่านมา 7-8 เดือนก็รู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้องการที่มันค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมนะครับซึ่งตัวนี้อ่ะ28เนี่ยมันก็จะเหลือตรงด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับผมก็ใส่ถุงเท้าแบบหนานะครับมันก็รู้สึกโอเคนะครับก็มาทดลองใส่เดินแล้วนะครับใส่เดินก่อนใส่สองข้างเลยแล้วกันนะครับสองข้างแล้วนะครับรู้สึกตรงนิ้วโป้งเนี่ยมันจะหนุนๆ นะครับหนุนๆ นิดนึงทำไมถึงหนุนๆ นิดนึงนะครับถามว่าหนุนๆดีไหมก็รู้สึกดีนะครับไอ้หนุนๆอย่างเงี้ยผมชอบนะครับมันก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับแบบเหมือนของนิวตันนะครับก็ดูความกระชับก่อนก็ให้ความรู้สึกของโฟมที่ดีนะครับนุ่มนุ่มเลยแหละไอ้ตรงวัสดุเนี่ยมันดีมากเลยจริงๆนะครับของเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ชื่นชมเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าใครได้สัมผัสเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวัสดุของเขาเนี่ยมันดีจริงๆเดี๋ยวก็มาติดสายรัดนะครับก็ไม่ยากนะครับสอดด้านหนึ่งเพราะว่ามันจะมีอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็จะประมาณใส่สายสแตรปเข้าไปแล้วนะครับโอ้ยตรงนี้แอบเป็นสีชมพูด้วยนะครับก็ดูเข้ากันดีนี่นะครับก็นี่นะครับปรับให้แน่นได้เลยนะครับรัดให้แน่นได้เลยจากการใส่นะครับผมดูแล้วเนี่ยผมก็จะต้องรัดประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะพุ่งออกมาตรงนี้เลยนะครับไอ้หนามเตยนี่มันยาวกว่านี้นะครับยาวมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับหนามเตยตรงฝั่งยาวด้านในตรงนี้นะครับสำหรับคนอยากรัดแน่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหลือตรงส้นประมาณเท่านี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยที่บอกว่าไซส์ของเขาเนี่ยมันอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่เดี๋ยวต้องลองวิ่งดูแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่ากระชับดีจริงๆนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองวิ่งกันดีกว่านะครับลองวิ่งจริงกับชีต้าอัลต้ารันนิ่งรุ่น plus สีชมพูนะครับวิ่งมา4กิโลเมตรแล้วนะครับกับชีต้า plus นะครับวิ่งมา7โลนะครับก็เดี๋ยวมาคุยสรุปกันนะครับนี่นะครับชีต้ารุ่นอัลต้ารันนิ่งสีใหม่นะครับปรับสูตรก็วิ่งครบ10กิโลเมตรไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปผล10กิโลเมตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วครับอันดับแรกนะครับดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะใหญ่ไปนิดนึงเพราะตรงนี้มันเกินนะครับแต่ก็มีสายรัดเนี่ยมันก็ช่วยได้ดูแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องเหมาะกับไซส์กลางนะครับก็คือประมาณ 27.5 นะครับแต่เขาจะมี
27แล้วก็28ไปเลยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูที่ตัวเก่าด้วยนะครับไอ้ที่เป็นเบอร์27ก็คือรุ่นแรกของเขานะครับที่ออกมาช่วงเดือนธันวาคมปี2022นะครับผ่านมาตอนนี้เนี่ยมันก็ประมาณ8เดือนกว่าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยืดแล้วนะครับตรงนี้มันก็อาจจะทำให้เราพอดีกับเท้าเราก็ได้นะครับบวกกับสายรัดตัวนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกออปชันนึงที่จะเอาไว้ทดลองในครั้งต่อไปนะครับส่วนตัวนี้มันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่มันก็พอดีตรงส่วนของความกว้างนะครับแล้วก็มีสายรัดเนี่ยก็ทำให้ตลอดที่วิ่งวันนี้เนี่ย10กิโลเมตรนิดๆเนี่ยรองเท้าไม่ได้มีลื่นหลุดอะไรเลยนะครับซึ่งไอการลื่นหลุดของรองเท้าเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดมันมีการขยับเนี่ยยังไงมันก็จะพองนะครับอันนี้ไม่มีการขยับเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูพื้นกันว่าวิ่ง10กิโลเมตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่มองในเบื้องต้นนี้ก็เรียกว่าดีเลยทีเดียวนะครับไม่ได้เลื่อนหลุดเลยนะครับตลอด1ชั่วโมงนิดๆที่วิ่งมานะครับ10กิโลเมตรอันดับแรกมาดูพื้นก่อนแล้วกันนะครับ10กิโลเมตรที่วิ่งไปเนี่ยถ้าดูตามนี้ก็ดูตรงส่วนของกลางเท้าแล้วกันนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะวิ่งลงกลางเท้านะครับเปรียบเทียบกับตรงส้นได้แล้วกันส้นนี่แทบจะยังไม่สึกเลยนะครับส่วนตรงกลางเท้าเนี่ย10กิโลเมตรแล้ววิ่งบนพื้นปูน 100% ด้วยนะครับมียางมาต่อยนิดหน่อยประมาณ3โลนะครับเพราะวิ่งตรงถนนใหญ่ด้วยนี่นะครับก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือจะมีสึกตรงส่วนของการลงเท้านะครับก็ตรงกลางเท้าแล้วก็ตรงริมตรงนี้แต่ว่าดอกยางก็ให้มันลึกมากเลยนะครับถ้ามองอย่างนี้เนี่ยก็มีประมาณ5มิลลิเมตรได้เลยนะครับไม่ต่ำกว่า5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตรงส่วนปลายของดอกยางเนี่ยก็จะมีเป็นหยักๆตรงนี้ผมชอบพื้นของเขานะครับจริงๆเนี่ยเอาไปวิ่งเทรลได้ด้วยนะครับนี่คือส่วนพื้นตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า Ultra Running Cheetah Sandal นะครับสวยงามชัดเจนนะครับมุมนี้ก็จะเห็นสายสแตรปด้วยทีนี้ก็มาให้ดูตรงส่วนของพื้นดอกยางที่อยู่ติดกับฝ่าเท้านะครับก็มีเป็นลักษณะหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีหลายขนาดนี่นะครับสีชมพูพิงค์สวยงามนะครับส่วนตัวสแตรปตรงนี้มันก็รัดกับเท้าได้อย่างกระชับเลยนะครับไม่มีการเลื่อนขยับเลยนะครับถ้าเกิดวิ่งแล้วเนี่ยเท้าเราขยับมันมีการขยับเสียดสีตรงนี้เราจะรู้สึกได้ตั้งแต่ก้าวแรกๆเลยนะครับแล้วเราก็จะมีความลำบากแล้วก็จะต้องพองในที่สุดนะครับคือมันจะต้องแทบไม่ขยับเลยนะครับซึ่งตัวสายรัดเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมต้องการรองเท้าที่มีสายรัดด้านหลังนะครับเพราะผมต้องการความกระชับนะครับซึ่งตัวชีต้าเนี่ยเขามีมาตัวนี้ตัวสแตปของเขาแล้วก็เป็นการยึด2จุดอย่างนี้มันก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีความทนทานนะครับแล้วผมก็ทดลองประมาณชั่วโมงนิดๆเนี่ยมันก็อยู่แน่นไม่มีเลื่อนหลุดแน่นอนนะครับตัวสายสแตปนี้ก็โอเคส่วนพื้นตรงส่วนที่รองรับกับเท้าเนี่ยมันก็มีความนุ่มละมุนกว่าด้านหลังตรงนี้อย่างรู้สึกได้นะครับตัววัสดุเนี่ยผมโอเคกับของชีต้าตั้งแต่รุ่นแรกที่มาช่วงปลายปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับนี่นะครับส่วนตรงเรื่องการออกแบบพูดถึงอีกทีแล้วกันนะครับก็ก่อนที่เขาจะผลิตออกมาเนี่ยเขาก็คงจะเก็บข้อมูลว่ารองเท้าวิ่งมันควรจะเป็นยังไงแล้วเขาก็ทำออกมากับรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์ได้ตั้งแต่รุ่นอัลต้ารันนิ่งตอนแรกไปแล้วนะครับก็คือหูคีบตรงนี้มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีการรับอุ้งเท้าตรงนี้แล้วก็มีการรับส้นเท้าด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีดอกยางที่ตอบโจทย์ในการวิ่งโรดและเทรลแล้วก็เป็นยาง2ชั้นที่เขาค่อนข้างจะนำตลาดในตอนนั้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เขามีต้นทุนที่สูงแต่เขาก็ยอมแลกตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ชื่นชมนะครับส่วนสีสันออกมามันก็สวยงามทูโทนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์รูปแบบนี้เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของชีต้าไปแล้วด้วยนะครับนี่นะครับแล้วดูแล้วเนี่ยเมื่อรูปแบบมันลงตัวแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะต่อยอดได้ถ้าดูเนี่ยเขาจะมีรุ่นคาร์บอนออกมาด้วยนะครับซึ่งราคาก็ 2,000 กว่าถ้าดูแล้วนะแผ่นคาร์บอนเนี่ยที่ผมเคยทราบมาแผ่นนึงก็ 7-800 แล้วเหมือนกันแล้วก็แผ่นคาร์บอนของเขาเนี่ยเขาก็ใช้ให้เข้ากับไซส์รองเท้าของแต่ละรุ่นด้วยนะครับที่ผมทราบมาคือไม่ใช่แบบเอาขนาดเดียวแล้วก็ใช้กับทุกไซส์ซึ่งมันก็จะไม่เหมาะถ้าเกิดรองเท้าที่มันไซส์ใหญ่ขึ้นและแผ่นคาร์บอนเพลทมันเล็กนะครับซึ่งคาร์บอนเพลทของเขาก็บอกว่ามันเต็มแผ่นนะครับแล้วก็ตัววัสดุของพื้นเนี่ยมันก็จะมีทั้ง EVA แล้วก็ TPU ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของชีต้าเขาก็จะมีบอกรายละเอียดของรุ่นโอคาร์บอนไว้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นอัลต้ารันนิ่งพลัสที่ออกมาสีใหม่นี้ด้วยนะครับซึ่งทั้งสีใหม่บ่อยทีก็จะมี4สีนะครับชมพูแดงฟ้าแล้วก็ดำนะครับที่สำคัญก็คือไอ้ตัวทูโทนพื้นเนี่ยมันจะเป็นสีเทาทั้ง4สีเลยนะครับ
ซึ่งก็สวยงามมากและสีชมพูเนี่ยผมก็ถูกใจมากเลยนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นอีกทีนึงเดี๋ยวผมก็จะสวมอีกทีนึงนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณชีต้ารองเท้าแตะวิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับที่ส่งรองเท้ามาให้ทดลองนะครับแล้วก็อย่างก็เป็นตัวที่ผมต้องการจะทดลองอยู่แล้วนะครับเหมือนที่บอกว่ามันค้างคาอยู่ในใจนะครับแล้วก็ชอบในรูปแบบของเขาแล้วก็วัสดุชีต้านะครับอัลต้ารันนิ่งชีต้าแซนโดนะครับก็มีเขียนไว้ตรงนี้สวยงามด้วยนะครับตัวอักษรที่เขียนตรงนี้ก็หมุนดูเต็มๆ1รอบนะมาดูผลการวิ่งซะหน่อยนะครับวันนี้ก็วิ่งไป 10.19 กิโลเมตรนะครับเพจก็ 7.2 นะครับก็วิ่งเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็บอกตามตรงว่าวิ่ง10กิโลเมตรนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับสำคัญเลยที่สุดก็คือการซ้อมนะครับรองเท้าวิ่งก็มีผลนะครับก็คือจะต้องให้มันพอดีเท้ากระชับไม่เลื่อนหลุดไม่เคลื่อนที่นะครับเพื่อป้องกันการเสียดสีแล้วก็รองรับเท้าเวลาที่วิ่งไปกับพื้นนะครับแต่เหนืออื่นใดเนี่ยก็คือตัวเราเองนะครับที่จะต้องมีความฟิตแล้วก็มีความพร้อมในการวิ่งนะครับตัวเราเองเนี่ยสำคัญถึง 70% นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆฟิตซ้อมด้วยนะครับส่วนชีต้าช่วงนี้ก็ราคาพิเศษแล้วก็แถมสายสแตปด้วยนะครับอยู่ที่ไม่ถึง1,000นะครับประมาณ960บาทนะครับจากราคาตั้ง 1,300 กว่าบาทเพื่อนๆก็เข้า Facebook ชีต้าเข้าไปดูได้เข้าไปอุดหนุนได้นะครับใส่ไม่ยากนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับกับการเอาชีต้าตัวปรับสูตรนี้มาทดลองสีชมพูนะครับสวยงามทีเดียวก็ยังไงฝากติดตามช่อง Running Notebook ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับปิดท้ายด้วยภาพชีต้าสวยๆคู่นี้นะครับ